ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เอาละครับกลับมาท่านผู้ชมครับก็ในร้อยเรื่องเมืองไทยวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนนะครับจะพาไปย้อนรอยชีวประวัติของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูศาสนาอิสลามที่ปัตตานีนะครับชื่อว่าคุณฮัจญีสุหลงโต๊ะมีนาซึ่งว่ากันว่าท่านหายตัวไปจนกระทั่งตอนนี้ครบรอบ61ปีแล้วยังไม่เจอตัวใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามดูในร้อยเรื่องเมืองไทยนะครับหกสิบเอ็ดปีที่ฮัจญีสุหลงโต๊ะมีนาพร้อมลูกชายและเพื่อนอีก2คนออกจากบ้านไปและไม่กลับบ้านอีกเลยวันศุกร์ที่13สิงหาคมปีพ.ศ.2497เป็นวันสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นฮัจญีสุหลงโต๊ะมีนาที่ทะเลสาบสงขลาและได้หายสาบสูญไปฮัจญีสุหลงเป็นผู้ที่พยายามฟื้นฟูศาสนาอิสลามและเรียกร้องสิทธิการปกครองในมณฑลปัตตานีเมื่อปีพ.ศ.2490และเขาถูกจับกุมในข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนและได้หายตัวไปหลังพ้นโทษทายาทตระกูลโต๊ะมีนาจึงได้จัดงานรำลึกคืนความทรงจำตวนกูรูฮัจญีสุหลงอับดุลกอเดตวนมีนาที่เรือนไม้หลังเก่าบ้านฮัจญีสุหลงใจกลางเมืองปัตตานีเป็นการรวมญาติตระกูลโต๊ะมีนาและเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้าร่วมรำลึกและศึกษาชีวประวัติฮัจญีสุหลงภายในงานมีลูกหลานตระกูลโต๊ะมีนา10สายทั้งในและต่างประเทศนักการศาสนาผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักวิชาการจากต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮัจญีสุหลงกับลูกชายคนโตแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่ได้สูญหายไปเมื่อวันศุกร์ที่13สิงหาคม2497ที่ทะเลสาบสงขลานะก็ไม่พบศพจนบัดนี้ก็เลยน่าจะจัด เป็นที่ระลึกให้คนรุ่นหลังก็ได้ไม่ลืมว่าฮัจญีสุหลงเคยทำอะไรให้พี่น้องปัตตานีบ้างอาคารไม้2ชั้นมีลวดลายสลักไว้อย่างงดงามตามสถาปัตยกรรมลายูเป็นอาคารเรียนมัดราซะมาอาเรฟอัลวาตานียะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกในมณฑลปัตตานีที่สร้างขึ้นโดยฮัจญีสุหลงปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายเด่นโต๊ะมีนาบุตรชายฮัจญีสุหลงเปิดเผยว่าอาคารหลังนี้กำลังจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมปุนสุเราและสถานศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยได้รับงบประมาณ7ล้านบาทจากสอบตรวมทั้งเรือนไม้หลังเก่าบ้านพักของฮัจญีสุหลงจะบูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติฮัจญีสุหลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีแม้จะผ่านไปแล้ว61ปีกับการหายสาบสูญไปของฮัจญีสุหลงโต๊ะมีนาผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ประชาชนในพื้นที่ทุกเชื้อชาติและศาสนายังคงระลึกถึงโดยเฉพาะข้อเสนอ7ข้อนะครับที่ยังคงได้รับการพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาหลานสาวฮัจญีสุหลงยอมรับว่าคนส่วนใหญ่มองฮัจญีสุหลงมีบทบาทด้านการเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านศาสนาและการปกครองในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้แต่ยังมีบทบาทด้านอื่นๆที่คนส่วนมากยังไม่รู้จักตัวตนของฮัจญีสุหลงคือปฏิทินละหมาดนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นนักดาราศาสตร์คนเก่าคนแก่ของปัตตานีเป็นตารางที่เวลาละหมาดที่ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้และตลอดการของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนด้านอื่นเช่นท่านเป็นหมอกระดูกไม่มีใครทราบนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจค้าขายเกลือในสมัยนั้นด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นอยากเปิดมุมมองอื่นนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของศาสนาท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีคนแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อเรียกร้อง7ข้อถ้ามาทบทวนกันแล้ว61ปีผ่านไปทำได้เกือบทุกข้อแล้วค่ะชื่อฮัจญีสุหลงโต๊ะมีนาจึงได้รับการยกย่องและระลึกถึงจากประชาชนในพื้นที่มาตลอดระยะเวลา61ปีและได้รับการกล่าวขานเป็นวีรบุรุษผู้ไม่มีสุสานที่จะยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนสืบไปผู้ไม่มีสุสานย่อมมีสุสานทุกหนแห่งผู้ไม่มีสุสานย่อมมีสุสานทุกหนแห่งมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่แหละครับ61ปีนะฮะแต่ว่าทุกคนที่อยู่ข้างหลังนี่ยังนึกถึงท่านอยู่นะครับ